เอาแล้วครับกราบสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่อง M2 Game นะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิว2ดาวนะครับผมที่น่าปั้นที่สุดนะฮะที่รังสรรค์คัดเลือกเจาะจงมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับผมสำหรับ2ดาวที่ใครๆบอกว่าตัวไหนดีครับพี่อะไรเงี้ยเริ่มต้นนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะแล้วผมก็แนะนำว่า2ดาวนี่ดีมากนะครับปั้นง่ายขึ้นเร็วนะอันนี้เหมาะสำหรับสิงห์นะครับผมที่ผมเลือกมาทั้งหมดแล้วนะครับที่มีประโยชน์แล้วจะมีตัวเฉพาะทางด้วยนะฮะแล้วก็ผมแนะนำนะว่า2ดาวนี้ขอให้ข้ามขีดจำกัดแล้วก็พัฒนาเป็น3ดาวทั้งหมดที่ผมแนะนำนะฮะจะมีประสิทธิภาพมากในการสิงห์นะครับผมไม่ต้องเสียเวลานะฮะเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้สิงห์สายเวทแล้วโจมตีเวทแรงขึ้นนะครับผมแนะนำเป็นชนกักสีไอชนกักชีนะครับผมเนี่ยตัวนี้เลยนะครับผมใช้ดูนะเขาแบบไม่ต้องอ่านสกิลละเอียดมากมายอะไรนะครับผมอ่านเฉพาะที่สำคัญเลยนะที่ผมแนะนำเลยนะสกิลสำคัญก็มีเนี่ยทำให้ศัตรู1ตัวอยู่ในสถานะกลายเป็นวิญญาณนะครับผมตลอด10วิและสร้างความเสียหายต่อเนื่องรวม180นะครับผมนี่ดูว่ากลายเป็นวิญญาณดียังไงกลายเป็นวิญญาณมีภูมิคุ้มกันจากการโจมตีกายภาพแต่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีเวทเป็น2เท่านะฮะความถี่ในการติดเอฟเฟกต์ก็จะเหมือนเดิมครับ5หน่วยต่อ1นะครับผมเนี่ยโจมตีศัตรูในเขตด้านหน้าอันนี้ก็ธรรมดานะผมอยู่ในสถานะลอยนะแต่อันนี้ครับผม2อันนี้แจ่มนะฮะเปลี่ยนการโจมตีพื้นฐานโจมตีเวททำให้พลังชีวิตของศัตรูที่ทำให้ตนเองอยู่ในสถานะเสียชีวิตลดลง 20% และป้องกันต้านเวทลงอีก6เป็นเวลา20วินะครับผมแล้วก็สกิลนี้นะฮะถ้าปลดล็อกหมดนะฮะทำให้ศัตรูในเขตด้านหน้า3ตัวอยู่ในสถานะรักษาไม่ได้นะครับผมตึงเป็นเวลา8วิตึงนานเหมือนกันนะครับผม8วิเนี่ยแถมรักษาไม่ได้นะผมเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้นะเอาไปลงพวกอารีน่าได้นะอันนี้มีประโยชน์นะทีมอารีน่าก็จะไม่สามารถรักษาเลือดได้นะผมแล้วก็ตึงไปเวลา8วิทำให้ตัวดาเมจเราโจมตีได้นะเนี่ยรักษาไม่ได้คือฟื้นฟูพลังชีวิตไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้นะครับผมสุดยอดนะตัวนี้เอาไว้สิงพวกตัวที่เป็นดาเมจนะดาเมจเวทนะผมจะทำให้เวทแรงขึ้นนะผมเนี่ยเห็นไหมฮะตัวนี้ดีนะผมเนี่ยเปลี่ยนการโจมตีพื้นฐานเป็นโจมตีเวทนะฮะพอเอาไปสิงปุ๊บเนี่ยสกิลนี้ทำงานปุ๊บตัวที่เป็นตัวหลักของเราโจมตีเวทไอ้ตัวนี้ก็ใส่เปลี่ยนพื้นฐานไปโจมตีเวทได้แรงขึ้นมากเลยนะผมเป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะอย่ามองข้ามว่าตัวนี้ผมแนะนำนะให้ทั้งพัฒนาและพัฒนาข้ามขีดจำกัดนะครับผม3ดาวด้วยนะฮะมาถึงตัวที่2เราเลยนะครับผมถ้ายังไงก็มีเสียงเครื่องบินอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมบ้านติดอยู่กับค่ายทหารด้วยนะครับผมยังไงก็มาดูตัวที่2กันเลยนะครับผมตัวที่2นี่ผมแนะนำนะพวกสายแทงสายที่อยากเพิ่มเลือดให้แข็งเลยเป็นสายตัวที่มันบางๆนะครับผมจะช่วยได้เยอะนะฮะสำหรับผีผู้พิทักษ์นี่ผมแนะนำเลยนะครับผมแจ่มมากนะเนี่ยสร้างพลังชีวิตเพิ่มเติม520เป็นเวลา15วิที่ผมลองดูแล้วนะครับผมมันจะเพิ่มหลอดเลือดสีเขียวๆมานะครับผมสมมุติศัตรูนะฮะสมมุติศัตรูจะตีเราใช่ไหมมันจะตีตัวนี้ก่อนนะเนี่ยหลอดเลือดพลังที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยยิ่งเลเวลรอสิงสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลอดเลือดมากเท่านั้นนะครับผมพอตีหลอดเลือดตัวนี้หมดปุ๊บมันถึงจะตีหลอดเลือดตัวหลักที่แท้จริงของเราต่อไปนะครับผมเนี่ยหากพลังชีวิตเพิ่มเติมหายไปจะทำการโจมตียูนิตอยู่ในเขตรอบข้าง3ตัวด้วยพลัง100ด้วยนะครับผมเนี่ยดีมากเลยนะครับผมแล้วอีกอันนึงที่มันดีคือรับความเสียหายพลังชีวิตนะครับผมแทนพันธมิตรที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา20วินาทีนะครับผมและเพิ่มพลังโจมตีของพันธมิตรขึ้นเนี่ยเห็นมั้ยรับดาเมจให้เพื่อนนานมากนะครับ20วิไม่พอแถมเพิ่มพลังให้กับพันธมิตรทุกตัวนะฮะ220มันดีมากนะครับทั้งสกิลเดี่ยวสกิลหมู่มีเลือดมีหลอดด้วยนะมีหลอดเลือดให้แบบว่าให้ใช้ด้วยครับเป็น2หลอดเลือดนะของตัวนี้กับตัวหลักเรานะสกิลถางนะครับผมทำให้ศัตรูด้านหน้า3ตัวอยู่ในสถานะลอยนะครับผมนี่ก็โอเคนะแล้วก็นี่ครับโจมตีศัตรูเขตด้านหน้า3ตัวด้วยพลัง112นะครับทำให้พลังป้องกัน
และต้านทานเวทของตนเองเพิ่มขึ้นนะครับผม60เป็นเวลา20วินาทีนะครับทั้งถึกทั้งแข็งนะเพิ่มพลังต้านเวทต้านป้องกันนะตัวนี้ครบเครื่องในเรื่องดาเมจในเรื่องกันนะการพุทธดาเมจนะครับผมแล้วก็รับอันนี้ด้วยนะรับแบบโดนโจมตีเพื่อนโดนโจมตีจะไปรับแทนเพื่อนนะเพิ่มหลอดเลือดด้วยนะยิ่งตัวเนี้ยเลือดเยอะถลายหลอดเลือดก็จะยิ่งเยอะนะฮะสำคัญมากนะตัวนี้นะใครยังไม่มีหรือใครจะปั้นก็ใส่ได้เลยนะผมสำหรับตัวที่3นะครับผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่นะฮะลีลุวานะครับผมลีลุวานี่ดีมากนะครับผมใส่คอตุมเข้าไปนี่แจ่มมากนะฮะใส่คอตุมไปนี่โลเลือด 10,000 เลยนะครับผมถ้าเอาสิงใช้ได้ 5,000 นะครับผมสกิลมันก็ไม่มีอะไรครับนี่จะเนี่ยทีเด็ดของมันก็คือเนี่ยฟื้นฟูพันธุ์สปีดของตัวเองนะฮะ220เป็นเวลา8วินะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในการผลักศัตรูออกไปก็จะดีเหมือนกันนะครับผมผลักออกจากพวกตัวแทงค์นะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะด้านหน้า4ตัวนะด้วยพลัง140ผลักไปไกลๆนะฮะแล้วตัวนี้ก็ถ้าปลดทุกอย่างสกิลหมดออกแล้วนะครับผมก็โจมตีศัตรูที่กำลังสูงสุดด้วยพลังโจมตี150ทำให้อยู่ในสถานะปลดอาวุธ3วินาที3วินาทีก็โอเคนะครับผมปลดอาวุธก็ไม่สามารถโจมตีถ้าไม่ตายเลยได้นะครับผมใช้ได้โจมตีธรรมดานะครับผมอันนี้ฮะก็จะเป็นอีกฮิลนึงนะครับผมฟื้นฟูพันธมิตร1ตัวที่มีอัตราพลังชีวิตต่ำที่สุดนะครับผม220ถ้าตัวนี้ยิ่งเพิ่มพลังให้มันเลเวล80มันก็จะมากขึ้นนะฮะเนี่ยแล้วใส่คอตุมเข้าไปด้วยยิ่งแจ่มเลยนะตัวนี้แนะนำเลยนะครับผมมาถึงตัวต่อไปนะครับตัวที่4นะครับผมไอ้ตัวที่3นะฮะไอ้ตัวที่4นะครับผมขอไปได้1 2 3แล้วต่อไปตัวที่4นะฮะผมตัวที่4ก็จะเป็นผีพาเทนะครับผมไม่ใช่ผีแพนด้าพาเทนะตัวนี้ตัวนี้ก็เหมาะกับแทงค์นะฮะกับตัวที่ต้องการเลือดตัวบางๆนะครับผมลองไปใส่ดูได้เพื่อนมิตรเพื่อนๆมีตัวไหนปั้นตัวนั้นก่อนนะครับผมที่มีให้มันสุดก่อนนะครับอย่าปั้นมัวปั้นตัวนะครับผมมันจะไม่สุดสักตัวนะครับผมนี่ฮะสร้างพลังชีวิตเพิ่มเติมนะครับผม500ให้กับตนเองนะฮะและทำให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น60เป็นเวลา20วินะครับผมแข็งมากนะครับผมอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะฮะพิชิตอย่างหนักหน่วงนะผมสกิลนี้โจมตี1ตัวด้วยพลังโจมตี300และทำให้อยู่ในสถานะยั่วยุเป็นเวลา8วินะครับผมเลือกโจมตีผู้ใช้เอฟเฟกต์ยั่วยุและใช้แต่การโจมตีพื้นฐานนะใครโดนยั่วยุไปก็จะโจมตีแต่พื้นฐานนะเหมือนโป้งนะครับผมบอกให้นะทุกอย่างเป็น 50% นะครับคุณต้องไปอัพก่อนนะอัพตรงเนี้ยที่มี 50% ให้เป็น100ถึงจะเข้าไปทุกอย่าง 100% นะผมทุกอย่างในการสิง 50% นะครับผมอันนี้ก็เป็นสกิลกินต้นไผ่นะผมพลังชีวิตของตัวเองจะถูกฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะครับมันจะฟื้นฟูแบบตลอดนะ280และพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นเวลา10วินะครับเนี่ยมันดีอยู่นะตัวนี้แล้วก็จะมีอีกนะเนี่ยเกี่ยวกับเลือดทั้งนั้นเลยนะจังหวะของการรักษานะครับผมเมื่อโจมตีพื้นฐาน4ครั้งนะครับผมจะทำให้พลังชีวิตของตนเองได้รับการฟื้นฟู60และเอฟเฟกต์ฟื้นฟูพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้น 20% เวลา10วินะครับมันสอดคล้องกันกับสกิลนี้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะเลือดขึ้นเลือดขึ้นตลอดนะอย่างหนานะตัวไหนบางตัวไหนอะไรใช้ตัวนี้ได้นะพาเทเข้าไปสิงได้นะผมแต่ต้องพัฒนาเป็น3ดาวแล้วเพิ่มข้ามขีดจำกัดด้วยนะครับผมหลายคนยังไม่รู้มือใหม่นะฮะมาดูได้นะผมคลิปนี้มีประโยชน์นะต่อไปครับน้องกวางของเราครับกวางผู้พิทักษ์นี่สุดยอดเหมือนกันนะในบรรดา2ดาวนี่มองข้ามไม่ได้นะผมสกิลของเขานะครับผมจะมีดีเพิ่มเลือดหมูด้วยนะฮะไปดูกันนะครับผมเนี่ยพลังชีวิตของตนเองและพันธมิตรจะได้รับการฟื้นฟูต่อเนื่องรวมเป็นเวลา7วิและสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะครับผมเป็นเวลาให้กับศัตรู4หน้าไอ้4ตัวในเขตด้านหน้านะครับผมเนี่ยทั้งฮิลทั้งมีความเสียหายต่อเนื่องนะฮะเลือดออกนะครับผม4ตัวข้างหน้านะครับผม7วินาทีนะฮะแล้วก็สกิลที่2นะฮะโจมตีในศัตรูในด้านหน้าด้วยพลังโจมตี140และทำให้ศัตรูอยู่ชนะลอยนะครับผมนี่ก็ดีนะฮะนี่ดูถ้าเราปลดข้ามขีดจำกัดนะฮะแล้วก็พัฒนาทุกคนไป3ดาวแล้วดูนี่ดูดีๆนะครับผมเนี่ย
ความถี่ในการโจมตีของพันธมิตร1ตัวจะเพิ่มขึ้น 30% นะครับผมเป็นเวลา15วินาทีพลังชีวิตจะได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องรวม158วินะครับผมถ้ามันไปเพิ่มถ้ามันไปเพิ่มความถี่1ตัวในตัวที่เป็นนาโอนะฮะนาโอตีขี้แตกเลยนะผมเนี่ยแล้วเพิ่มฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับผมสกิลที่2นะครับติดตัวไหวพริบของตนเองและพันธมิตรจะเพิ่มขึ้น220นะฮะและหากได้รับเอฟเฟกต์ฟื้นฟูพลังชีวิตจะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับ220เป็นเวลา10วินะครับผมนี่สุดยอดไปเลยนะฮะสมมุติสกิลนี้กำลังใช้งานอยู่นะแล้วตอนนี้รีลูวานะครับฟื้นฟูพลังชีวิตของเราปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะครับผมดีนะกวางแนะนำนะใส่เข้าไปนะเพื่อนๆต่อไปตัวที่6นะวอลเมนี้ก็ดีนะสายดาเมจใครยังไม่มีไปหามานะผมสายดาเมจนะใครจะเล่นแบบพวกดาเมจแรงๆอะไรเงี้ยครับผมเพิ่มพลังโจมตีแรงๆนะฮะตัวนี้ผมแนะนำนะวอลเมนะมันจะใช้พลังชีวิตของตัวเองเห็นไหมครับ 5% ครับผมเพิ่มพลังโจมตีของตนเองและพันธมิตรขึ้นนะผมเหมือนเพิ่มแบบหมู่อ่ะพลังโจมตีหมู่เลยนะฮะและเพิ่มความถี่ในการโจมตี30เป็นเวลา20วินะครับนานมากนะ20วิขอบอกเลยนะแล้วก็โจมตีศัตรูเขตด้านหน้าครับด้วยพลังโจมตี226และทำให้1ในจำนวนนั้นอยู่ในสถานะล้มนะฮะธรรมดาดูพัสซีฟครับผมสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะครับผม140ให้กับศัตรูด้านหน้านะเป็นเวลา10วินานนะ10วิเหมือนกันแล้วก็โจมตีศัตรูที่มีไหวพริบต่ำที่สุดนะฮะด้วยพลังโจมตี293และยังลดความถี่ในการโจมตีลงอีก 30% เวลา10วินะครับผมแจ่มไหมเพื่อนๆ นี่ครบเครื่องนะฮะวอร์มี่ไม่ธรรมดานะครับผมต่อไปนะครับผมตัวที่7กะเรียนนะผมกะเรียนที่ผมใช้เองอยู่นะครับกะเรียนก็ดีนะครับผมอ้าวเฮ้ยตัวนี้นี่ไงเจอแล้วทุกตัวที่ผมแนะนำนะต้องพัฒนาตัวละคร3ดาวนะแล้วก็ข้ามขีดจำกัดนะบททุกสกิลนะครับผมถึงจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับผมบทก็ไม่ง่ายไม่ยากครับผมแล้วก็พัฒนาตัวละครก็ไม่ยากนะครับผมเป็น2ดาวใช้ลูกแก้วไม่กี่อันเองนะฮะตัวนี้ครบเครื่องนะครับผมมาดูกันเลยนะพลังโจมตีของเพื่อนและพันธมิตรนะครับผมเพิ่มขึ้นเป็น220เป็นเวลา15วินาทีความถี่ในการโจมตีเพิ่มขึ้น30วิใน 30% นะครับผมโคตรแจ่มนะฮะและสกิลนี้นะผมทำให้พลังโจมตีของศัตรูในเขตรอบข้างลดลง110เป็นเวลา15วิและถอดเอฟเฟกต์ไม่ดีของตนเองและพันธมิตรออกนี่นะฮะ2ดาวมันจะมีแค่2ตัวนะครับที่สามารถล้างดีบัฟได้นะครับผมมีตัวกะเรียนแล้วอีกตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอีกตัวจะเป็นพาเซตนะครับผมเอามาอ่านกะเรียนสกิลติดตัวทั้ง2อันของกะเรียนต่อนะครับโจมตีตัวด้านหน้า3ตัวด้วยพลังโจมตี210นะครับผมและทำให้อยู่ในสถานะแช่แข็งนะครับเป็นเวลา4วินาทีนะครับผมแช่แข็งนี่ขยับไปไหนไม่ได้นะฮะจะบอกให้นะครับผมดีมากนะคริติคอลของตนเองและพันธมิตรเพิ่มขึ้น15เป็นเวลา15วินาทีเนี่ยก็โอเคนะครับผมครบเครื่องนะกะเรียนไปดูตัวที่8นะฮะที่ผมแนะนำนะฮะสกิลมันดีมากครับเยอะมากใครมองข้ามเขาตัวนี้ไม่ได้นะผมเนี่ยเป็นรูปหน้ายักษ์เนี่ยหน้าคนหน้ายักษ์เหมือนมีสีหน้าเนี่ยฝั่งนู้นอีก2นะฮะจะตัวพาเซนนะฮะสกิลมันเยอะมากนะผมสกิลที่ดีๆของมันนะเยอะมากนะใครดูนะพลังชีวิตของตนเองและพันธมิตรจะได้รับการฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับผม280เป็นเวลา7วิและเห็นไหมฮะล้างดีบัฟนะครับผมถอดเอฟเฟกต์ไม่ดีออกเห็นไหมฮะน่าจะออกทั้งหมดนะครับผมไม่ได้บอกว่ากี่ชิ้นด้วยนะฮะสกิลที่2โจมตีศัตรูด้านหน้าด้วยพลังโจมตี300นี่แรงนะครับผมแล้วก็ถ้าปลดทุกอย่างแล้วนะฮะสกิลที่1รองนะครับผมเมื่อพันธมิตรยกเว้นตนเองถูกโจมตีขณะถูกควบคุมจิตใจอยู่จะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น220และพลังป้องกันเพิ่มขึ้น60เป็นเวลา10วิเห็นไหมฮะแล้วลดคูดาวดูคูดาว15วิเร็วมากนะสกิลนี้จะใช้แบบได้ดีๆแบบรัวๆเลยนะดีๆนะครับผมเมื่อพันธมิตรยกเว้นตนเองถูกโจมตีขณะถูกควบคุมใจเนี่ยโจมตีในถูกสมมติเราโดนโจมตีในระหว่างโดนควบคุมจิตใจอยู่นะเนี่ยพลังโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้น220
และป้องกันเพิ่มขึ้นอีก60เวลา10วินะครับผมแล้วมาดูสกิลติดตัวนะอันสุดท้ายนะผมพันธมิตรที่มีพลังโจมตีมากที่สุดครับ1ตัวสมมุตินาโอมีพลังโจมตีมากกว่าเขาเลยในทีมจะมีความถี่ในการโจมตีเพิ่มขึ้น 70% นะครับผมเนี่ยเนี่ยถ้าสิงก็จะเหลือ35นะครับผมและพลังโจมตีเพิ่มขึ้น220เราเป็น15วินาทีนานมากนะครับผมตัวนี้แจ่มมากสกิลมันนะครับผมไม่ได้ใครมองข้ามไม่ได้ตัวนี้สิงดีมากนะครับผมต่อไปโพคงนี่แนะนำเฉพาะทางนะครับผมโพคงนี่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนะครับผมมาดูกันนะฮะสกิลมันบางทีก็แปลไม่ค่อยเข้าใจแล้วต้องแบบเข้าใจตัวเองด้วยนะครับผมเนี่ยดูสกิลนะครับทำให้1ตัวอยู่สถานะตรึงนะครับผมนั่งเงียบนั่งเงียบคือใบ้นะครับผมใบเงียบปิ๊ดเลยอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้นะผมมันโดนใบ้นะครับสกิลเลยใช้ไม่ได้เลยนะฮะและสร้างความเสียหายต่อเนื่อง140เป็นเวลา7วิทั้งใบทั้งเงียบนะตึงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผมนั่งเงียบไม่สามารถใช้สกิลได้ทั้งใบทั้งไปไหนไม่ได้นะครับผมดีมากครับตัวนี้เหมือนล็อกขาไว้เลยนะครับผมนี่สกิลนี้ทีเด็ดของมันเลยครับตายแล้วเกิดใหม่นะโพคงนะครับผมเสียชีวิตกับเนี่ยเสียชีวิตและกลับมามีชีวิตได้เองนะผมตายแล้วเกิดนะคืนชีพด้วยพลัง 1,000 แต่ถ้าสิงก็จะเหลือ500นะครับผมและสร้างชีวิตสูงสุดลดลง 15% เห็นไหมและพลังชีวิตสูงสุดลดลง 15% แต่พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น110นะครับผมเป็นเวลาที่นานมากนะผมถ้าเลือดลด 15%เราไปสิงตัวไหนตัวนั้นก็จะโจมตีขึ้นนะ110แต่ถ้าเพิ่มเลเวลไปเยอะๆนะฮะอาจจะจาก110อาจจะเป็น 5-6,000 อะไรเงี้ยฮะเป็นเวลา120วินะฮะเอฟเฟกต์จะทับซ้อนกันทุกครั้งที่ใช้งานด้วยนะครับผมเป็นไงใช้ได้แบบรัวๆนะฮะอันนี้ทีเด็ดนะครับผมหากศัตรูใช้สกิลหลักโจมตีตนเองจะทำให้พลังชีวิตของศัตรูนั้นลดลง 2.50% นะครับผมเป็นไงหนาวขี้เลยทำเอาสกิลหลักโจมตีเรานะไอ้ฝั่งตรงข้ามเลือดออกเลือดลดนะครับผม 2.5 และทำให้อยู่ในสถานะสลบเป็นเวลา3วินาทีด้วยตีไม่พอแถมสลบอีกนะฮะแจ่มไหมนี่สกิลอันนี้อีกนะครับผมเนี่ยอ่านดีๆจะเข้าใจนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะหากมีใครเสียชีวิตในทีมนะจะช่วยเหลือไว้ให้อยู่ในสภาพแบบเหมือนเดิมอ่ะเป็นเวลา30วิด้วยเนี่ยแบบโพคงก็คือเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่ด้วยพลังชีวิต 15% เนี่ยไม่ใช่ไหนวะนี่ตายแล้วเกิดใหม่คืนชีพด้วยพลัง500เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ในสภาพโพคงก็ได้ตายอาจจะเกิดมา500เป็นเวลา30วินาทีเอฟเฟกต์ดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้สูงสุด5ครั้งนะเพื่อนตายนี่เกิดมาโผล่มาอีก500แต่ถ้าอัพเลเวลสูงสุดไปมันไม่อาจจะไม่ใช่500นะอาจจะเป็น 5,000 หรือ 2,500 นะถ้าอัพสุดอันนี้มันเลเวล1เองนะเนี่ยอาจจะขึ้นชีพได้ตลอดนะผมไอ้นี่ตายโผล่อีกไอ้นี่ตายเกิดขึ้นอีกไอ้ตัวนี้ตายโผล่ขึ้นอีก5ครั้งนะสูงสุดนะครับผมแจ่มไหมโคตรแจ่มนะครับผมตัวนี้ครบเครื่องนะใครยังไม่รู้นะอยากได้ก็ไปหามานะครับผมตัวนี้หาไม่ยากนะเปิดสกอร์นะครับผมต่อไปตัวที่10ครับนี่ที่ผมใช้จริงๆอยู่นะไอ้โพคงเนี่ยผมปั้นทีหลังนะผมตัวที่10ทาโร่นะครับผมทาโร่อร่อยดีนะฮะชื่อเหมือนขนมเลยตัวนี้เห็นจิ๋มๆเตี้ยมๆอ้วนๆนี่มันถึกหนาเหมือนตัวมันเลยนะผมแลกเลือดได้อีกนะผมนี่ผมจะอ่านให้ฟังนะพลังป้องกันเพิ่มขึ้น60เป็นเวลา12วินาทีนะครับผมและสร้างโล่ป้องกัน500นะครับผมถ้าเลเวลมันสูงมันก็จะเพิ่มสูงนะครับผมนี่ต้องกดนี้ดูด้วยนะฮะเมื่อใช้โดยกลุ่มพูดมันทุกอย่างจะ 50% นะฮะแต่มันจะมีสกิลสุดท้ายนะครับผมแลกเลือดมันไม่เกี่ยวกับสิ่งมีสิ่งนั่นผมจะไปอ่านให้ดูนี่และจะมีการต้านทานสถานะผิดปกติและควบคุมจิตใจได้1วินะฮะ1วิมีค่านะพอใช้สกิลปุ๊บมันก็จะต้านทานได้1วิใครจะจังหวะนั้นใครจะบัฟใส่เราก็ไม่ติดนะครับผมเพราะทุกสกิลมันน่ะต้านทานทุกอย่างเลยนะสถานะปกติ1วิ1วิตลอดอันนี้ก็ย่อยนะฮะทำให้3ตัวที่อยู่ในเขตรอบข้างอยู่ในสถานะสลบเป็นเวลา3วินะครับผมเห็นไหมในขณะที่สกิลดังกล่าว
ในขณะที่ใช้สกิลดูกล่าวมันก็จะเหมือนกันนะฮะสต้านทานสถานะผิดปกติควบคุมจิตใจนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันต้านตลอดทุกสกิลนะยกเว้นไอ้นี่อ้าวสกิลติดตัวนะฮะถ้าปลดล็อกแล้วทําให้ศัตรู1ตัวอยู่ในสถานะล้มนะฮะและในขณะที่สกิลดังกล่าวจะต้านทานนะฮะและควบคุมจิตใจ1วินะฮะนี่ทีเด็ดของตัวนี้นะฮะกลางโล่หนาไม่พอนะฮะแล้วนี้ด้วยนะฮะสุดยอดเลยนะในตัวนี้ก็ดูนะเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมครับผมเนี่ยในขณะที่ไล่สกิลอยู่จะได้รับเอฟเฟกต์สับเปลี่ยนพลังชีวิต 50% เวลาสิงก็ยัง 50% เหมือนเดิมครับนอกจากแค่ตรงนี้เราเปลี่ยนไปเป็น 10% นะเอฟเฟกต์ฟื้นฟูพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะถ้าสิงก็จะเป็น 10% นะแต่เนี่ย 50% ไม่ว่าจะสิงหรือไม่สิงอยู่เหมือนเดิมนะฮะในขณะที่ไล่สกิลอยู่จะได้รับเอฟเฟกต์สับเปลี่ยนพลังชีวิต 50% เป็นเวลา4วินาทีคือเลือดเหลือครึ่งหลอดน่ะมันสับป๊อปเลยสับจากดาเมจที่เราโดนกระทํามานะผมจากศัตรูทําดาเมจเรามากี่สมมุติทําดาเมจมา 1,000 สับดาเมจทันทีเป็นพลังชีวิต500นะครับผมเป็น 50% เลือดก็เด้งขึ้นบุ๊บเลยนะครับผมและเอฟเฟกต์ฟื้นฟูพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้น 10% นะครับผมเห็นไหมฟื้นฟูพลังชีวิตจากความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูด้วยอัตราที่กําหนดนี่อัตราที่กําหนดนะครับ 50% และมันจะนับแค่ความเสียหายที่ไม่รวมพวกจากเอฟเฟกต์ลดความเสียหายต่างๆเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาแต่ดาเมจความเสียหายเพียวๆที่ศัตรูทําเรานะฮะไม่นับความเสียหายจากที่อื่นนะแหล่งอื่นอย่างนั้นนะฮะมีแท้ความเสียหายเพียวๆจากดาเมจของเพื่อนที่ได้ของศัตรูที่มันตีเรานะเจ๋งไหมเพื่อนสุดยอดนะฮะแล้วนี่ก็คือ1ใน10ที่ผมยกให้เลยนะครับผมผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นที่ดูแล้วแต่ผมเชื่อว่าจะไม่มีใครปั้นได้ครบ10ตัวหรอกมีตัวไหนบอกกับตัวไหนทีมไหนขาดทีมขาดอะไรนะฮะเอาตัวพวกนี้ไปใส่นะครับผมแล้วจะดีขึ้นมากเลยนะผมต้องปลดทุกอย่างนะสกิลต้องปลดล็อกทุกอย่างแล้วก็เพิ่มให้มันเป็น5ดาวไปเลยนะดีที่สุดนะฮะแล้วก็เพิ่มวิวแม็กทุกตัวนะผมขีดความสามารถก็จะสุดๆไปเลยนะผมเดี๋ยวคลิปหน้านะผมเดี๋ยวผมก็จะมารีวิว3ดาวบ้างนะผมนะฮะถ้ารีวิว3ดาวบ้างนะแต่3ดาวก่อนจะไปนะผมขอแนะนำตัวนี้สักหนึ่งตัวทิ้งท้ายไปก่อนนะเนี่ยมีบาโฟเมตนะลิงเกอร์นะอีกนี้ก็ใช้ได้นะผมเอาสิงเสือไวเวิร์นแต่จะมีตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปทำคิดนะบาสเน็ตบาสเกตนะครับผมบาสเกตดียังไงมีสกิลใบนะครับผมนะเห็นไหมฮะหากพลังชีวิตต่ำลง 10% หลังจากนั้น4วินาทีจะฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเอง 1,000 นะเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับผม3ดาวนะสำหรับ3ดาวตัวละคร3ดาวคลิปนี้ก็มีประโยชน์ยังไงสำหรับเพื่อนๆมือใหม่มือเก่านะฮะฝากกด Subscribe ช่อง M2Game นะ1 Subscribe ของพวกคุณมีค่าต่อช่องเล็กๆอย่างผมนะฮะใครกดแล้วผมก็จะอวยพรให้นะครับผมแล้วก็ผมจะสตรีมทุกวันนะผมถ้ามาเร็วก็2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมมาคุยกันได้กับเพื่อนๆเราในสตรีมนะฮะช่องผมก็จะมีคนรู้มากมายนะคอยแนะนำต่างๆทริคต่างๆความรู้ต่างๆให้เพื่อนๆนะในการจัดทีมลงอารีนาก็ด้วยนะผมอุปกรณ์ก็ด้วยนะฮะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันครับเพื่อนๆบ๊ายบาย